สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซฮะแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กันในไม่ได้อยู่ในเกมสิวันนี้เราอยู่กันในชีวิตจริงนะครับเราก็มีของมารีวิวอีกเช่นเคยนะวันนี้เป็นของจากแฟนเทคนะครับแฟนเทคส่งของอะไรมาให้เรารีวิวอีกแล้วหลังจากที่หูฟังก็ส่งมาเมาส์ก็ส่งมาคีย์บอร์ดก็ส่งมาให้คือมีอะไรส่งมาให้เราหมดเลยนะของแฟนเทคนี่เขาใจปั้มมากเลยนะครับมีของใหม่เข้ามาอีกแล้วนะเขาส่งหูฟังอันใหม่มาให้เราซึ่งบอกเลยว่าอันนี้โคตรดีภูมิใจนำเสนอเลยละกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหูฟังตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เลยหูฟังที่มีชื่อว่า HG23 Octane นะนี่คือหูฟังที่เขาส่งมาให้เรารีวิวตัวล่าสุดนะฮะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับตามกล่อง เดี๋ยวเราจะควักให้ดูแล้วกันว่าข้างในมันเป็นยังไงใช้คำว่าควักเลยแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปควักข้างในกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหน้ากล่องกันก่อนในกล่องนะครับในตัวกล่องว่าเขามีระบุสเปคอะไรของเขาออกมาบ้างนะครับมาดูกันอย่างแรกเลยคือหูฟังเขาเนี่ยเป็นระบบ 7.1 นะชื่อ Octane 7.1 แล้วก็ใช้ระบบของ 7.1 ด้วยเซอร์ราวด์เสียงรอบทิศเอาไว้เล่นเกมแน่นอนหูฟังอันนี้มีรูปของเขาก็เป็นไฟ RGB ใช่ไหมมีไฟ RGB แน่นอนนะแล้วก็ Captain Villa รับประกัน2ปีนะเจ้าหูฟังตัวนี้ถ้าเสียภายใน2ปีสามารถไปเปลี่ยนได้เลยนะครับมีเลขหน้ากล่องก็มีแค่นี้แหละกล่องก็มีเท่านี้เขาบอกว่ามีซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะย้ำให้เรารู้ทดลองใช้แล้วมันไม่สุดมันก็ยังมีซอฟต์แวร์ให้อีกต่างหากนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาควักให้ดูข้างในกันแล้วกันนะข้างในหูฟังเป็นยังไงบ้างปึ๊ชโอ้หูฟังตัวนี้เสียงดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเทสที่ดูเลยนะว่าเสียงดีขนาดไหนนะครับเสียงหนักแน่นเสียงหนักแน่นมากนี่มันไม่ใช่หูฟังอ่ะนี่หูฟังเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเขาจะกลมๆ2อันก็เป็นหูฟังปกติเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะเริ่มจากหูฟังก่อนก็ได้อ้าวมีไมโครโฟนตรงนี้เป็นไมโครโฟนสามารถโยกได้โยกนะก็หูฟังกลมๆมาดูวัสดุที่เขาใช้กันนะฮะตรงนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นเหล็กน่าจะเป็นพลาสติกฝาครอบเขาน่าจะเป็นพลาสติกนะตรงนี้มีตาโลโก้แฟนเทคเด่นชัดมากสวยงามเงาวับเลยไปดูใกล้ๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นมีบอกด้วยว่าเป็น HG23 นะเป็นรุ่นของเขาข้างบนนี้ก็จะมีนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไอเดียแหละเออมันคือไอเดียแหละเนี่ยเป็นยางนะแล้วก็มีบอกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา LR เห็นไหมหูฟังเดี๋ยวมาลองดูทดสอบความแข็งแรงของเขาหักงอได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่ก็พอหักได้บ้างวัสดุเขาตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับฝาครอบจะเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นยางนะนี่เป็นยางแล้วก็เป็นลวดลองยืดระยะไกลๆสิยืดก็โอเคอยู่ก็ถือว่ายืดหยุ่นได้พอสมควรนะเครื่องออกกำลังกายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วอะสวมใส่สบายแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่ามันสวมใส่เป็นยังไงนะเรามาดูรายละเอียดห้องก่อนสายเขาใช้เป็นสายยางนะแต่ว่าเป็นสายยางลวดลายแบบว่าแกลเล็กซี่มาเลยเห็นไหมจะเป็นสายแบบเป็นรังแคเอ้ยไม่ใช่รังแคเป็นไอ้นี่เลยเป็นเหมือนประกายเพชรมาด้วยเห็นไหมวิงครับเป็นวิงติดมาด้วยมียาวตลอดสายเลยอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ก็จะมีเดี๋ยวเสียบไฟก่อนแล้วค่อยไปดูกันว่าคอนโทรลเลอร์มีอะไรบ้างในส่วนคอนโทรลเลอร์นะเดี๋ยวค่อยเสียบไฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะสุดท้ายไอตัวที่เสียบเป็น USB นะครับ USB มีลูกลายมีลายด้วยเห็นมั้ยมีลายด้วยก็ตัดจนสวยเลยไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบไฟให้ดูแล้วกันว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะหลังจากที่มันมีไฟ RGB ติดแล้วมันจะออกมาหล่อแค่ไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยนี่คือสภาพหูฟังเจ้าแฟนเทค HG23 นะหลังจากที่เสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าแสงไฟนี่สวยงามอลังการแวววับมากเลย RGB ของเขานี่คือสีเข้มมากอ่ะเดี๋ยวปิดไฟหน่อยทีมงานนะครับโอ้โหสีนี่แบบว่าเห็นไหมคือแต่ละสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงอะไรเงี้ยเราเห็นเป็นเหมือนมันเป็นประกายออกมาเลยอ่ะเหมือน Infinity Stone เลยอ่ะของถุงมือทานอสอะไรเงี้ยนะสีมันเข้มมากคือสีมันจัดจ้านมากเลยนะเนี่ยให้ดูความสว่างของเขาคือเด่นจริงๆเห็นไหมดูมือเนี่ยสว่างมากโคตรสว่างตอนกลางคืนที่แบบเด็ดเลยนะแล้วทีนี้ก็มาดูตรงคอนโทรลเลอร์กันฮะคอนโทรลเลอร์ก็สามารถสั่งปิดไฟได้ครับจึ๊บนี่ปิดไฟไปแล้วเรียบร้อยเ
ขามีไฟระบบเดียวนะเขาไม่สามารถแต่งไฟได้นะนี่อันนี้ตรงคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะมีปุ่มเปิดไฟตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไมค์เปิดปิดไมค์มันจะมีไฟบอกตรงคอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะว่าไมค์ติดอยู่หรือเปล่าอันนี้คือไม่ติดละอันนี้คือติดตรงหัวไมค์สีแดงๆตรงนี้ติดตลอดเวลานะหัวไมค์สีแดงติดตลอดเวลานะฮะถ้าเราสั่งเปิดปิดไมค์มันก็เหมือนเดิมติดเหมือนเดิมนี่ก็เป็นไฟสวยๆให้ดูนะมาดูกันว่ามี RGB ตรงไหนบ้างนี่ตรงนี้เลยตรงขอบนี้ก่อนเลยรอบนอกขอบตรงนี้รอบนอกมีไฟ RGB แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้ขอบรอบหูฟังเลยก็มีไฟ RGB แล้วก็มีข้างในอีก3จุดเลยเห็นไหมข้างในหูครอบเป็นไงเนี่ยขนาดบุฟองน้ำก็ยังมีไฟ RGB อยู่ข้างในด้วยเลยนะอันนี้ไม่ใช่ฟองน้ำโง่ๆธรรมดานะฟองน้ำเขาหนามากเลยนะเนี่ยจิ้มๆไปแล้วรู้สึกเลยว่านุ่มอ่ะมันนุ่มจริงๆนะครับอันนี้สบายหูเลยโอเคนี่คือเรามาใส่หูฟังให้ดูแล้วนะครับหูฟังตัวนี้ความรู้สึกหลังจากที่เราใส่ไปเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่บีบหูฮะมันไม่บีบหูเลยอ่ะนี่ขนาดกินเยอะแล้วเนี่ยหัวโตแล้วนะเดี๋ยวนี้รู้สึกเลยว่าหูฟังตัวนี้ไม่บีบหูเลยใส่แล้วมันรู้สึกสวมใส่สบายมากนะถ้าเทียบกับตัวไหนอ่ะ HG ตัวเก่าสไนเปอร์ตัวนั้นน่ะรู้สึกว่าจะบีบหูมากกว่านี้หรือตัวอื่นเลยคืออันนี้รู้สึกมันหลวมๆเลยนะความรู้สึกมันออกแนวหลวมๆเลยนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่คนแต่รู้สึกว่าใส่สบายมากใส่แล้วเหมือนแทบจะไม่ได้ใส่เลยอ่ะความรู้สึกที่เราไปลองฟังดูว่าโทนเสียงของเขาเนี่ยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันออกแนวเซอร์ราวด์ดี 7.1 นะแต่ว่าเสียงค่อนข้างจะออกไปทางโทนแหลมมากกว่าโทนทุ้มจะไม่ค่อยมีหูฟังมันจะออกโทนแหลมมันจะจำแนกเสียงได้ง่ายหน่อยมันไม่ค่อยทุ้มอ่ะถ้าความทุ้มความก้องหรือเบสเสียงเบสมันจะน้อยเดี๋ยวมีซอฟต์แวร์ให้ปรับเพิ่มด้วยนะไหนๆก็สวมละเดี๋ยวให้ดูความเท่ของมันหน่อยแล้วกันเห็นชัดชัดมากเหนียงพี่เซนใหญ่มากเหนียงใหญ่เหรอให้ดูหูฟังไม่ได้ให้ดูเหนียงใส่หูฟังไปแล้วนี่หล่อขึ้นเยอะเลยและนี่ก็คือเสียงของเจ้าหูฟัง Fantech HG23 Octane 7.1 นะฮะที่เราได้ต่อกันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะทั้งไมโครโฟนแล้วก็ทั้งลำโพงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโปรแกรมของเขาเนี่ยเจ้าไดเวอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็ไดเวอร์เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเราโหลดมาใช้เรียบร้อยแล้วแหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวของไดเวอร์ตัวแรกเป็นปรับ EQ นะสามารถเปิดปิดได้นะถ้าจะปรับก็ต้องเปิดปิดด้วยนะต้องกด EQ on ก่อนนะแล้วค่อยปรับไปสามารถเลือกปรับได้ทั้งหมด4โปรไฟล์แล้วก็มี TD on นะเสียงแบบ TD มีแบบเสียง TD on เท่าที่เราลองฟังแล้วเสียง TD on นี่รู้สึกว่ามันจะดังขึ้นแล้วก็มันไม่ก้องขึ้นเท่าไหร่นะก็เสียงปกติแต่เท่าที่เราสัมผัสคือดังขึ้นปรับ EQ ก็สามารถปรับได้ชอบเสียงโทนไหนยังไงถ้าเกิดปรับไม่ถูกใจก็รีเซ็ตง่ายๆแค่นั้นเองผ่าน EQ ไปมาดูตัวที่2ก็จะเป็นเอฟเฟคก็จากเสียงธรรมดากดตรงเทเตอร์ก็จะเป็นเสียงที่เหมือนฟังในโรงหนังเสียงเหมือนฟังในบาร์รูมแต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกบอกเลยโคตรก้องต่อมาฮะไมโครโฟนก็สามารถปรับได้ปรับเกณฑ์ของไมโครโฟนตัวนี้ก็เหมือนกับที่เราปรับในคอนโทรลแพเนลนั่นแหละเลือกปรับระดับเสียงได้นะตัวสุดท้ายทดลองฟังเสียงแบบ 7.1 ทุย 7.1 นะมีให้เล่นแค่นี้แหละจิ้มไปจิ้มมานะครับก็หลักๆเป็นตัว EQ ไว้ปรับเล่นได้นะแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะปรับ EQ ต้องกดโหมดตัวนี้ด้วยนะ EQ on ก่อนถึงจะปรับได้นะเป็นไงฮะหล่อมั้ยฮะหูฟังตัวนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็ไปหาเลือกซื้อกันได้นะก็เป็นหูฟังที่ถือว่าคุ้มค่านะในราคา 1,000 บาทนะที่เราภูมิใจนำเสนออีกตัวนึงเลยอ่ะถือว่าโอเคมากสุดท้ายถ้าชอบการรีวิวของเรานะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเอาอะไรดีๆมารีวิวให้ดูกันอีกนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปไปแล้ว